Bonjour. Ça va? สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้คุณโอมาในแนวแปลกนะคะเรามาดูนะคะว่าเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในเรื่องของการใช้ประโยคนะคะโดยที่เราใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ definitive scolaire เข้ามาสื่อสารกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าบนโต๊ะครูโนมีอะไรบ้างนะคะเอามาดูใกล้ๆเลยข้างหน้านี้เลยแล้วกันนะคะเอาละตัวนี้อันนี้คืออะไรแล้วนะคะถ้าเราจะตั้งคำถามเป็นภาษาฝรั่งเศสว่านี่คืออะไรเราสามารถที่จะตั้งคำถามได้อย่างไรแล้วนะคะก็คือคำว่า Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? มันคืออะไรตอบได้ไหมคะว่ามันคืออะไรคะหน้าตาแบบนี้คะอันนี้ก็คือเป็นเป้นั่นเองนะคะเป้ภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า un sac à dos un sac à dos นะคะแต่เมื่อกี้คุณโนถามว่า Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? เราจะต้องตอบด้วยรูปแบบประโยคที่สมบูรณ์ด้วยคำว่าC'est un sac à dos. C'est un sac à dos. นะคะนี่คือกระเป๋าเป้นะคะนี่คือกระเป๋าเป้อะทีนี้มาดูที่อยู่บนโต๊ะอื่นๆอีกดิแล้วนี่ล่ะคะอันนี้คืออะไรคะกล่องนะคะกล่องในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่าอะไรแล้วนะคะอินบวตนะคะอินบวตนะคะทีนี้ลองตั้งคำถามสิคะว่านี่คืออะไร Qu'est-ce que c'est นั่นเองนะคะ Qu'est-ce que c'est เวลาตอบเต็มประโยคก็คือ C'est une boîte C'est une boîte ค่ะต่อไปหน้าตาแบบนี้สีขาวๆ Qu'est-ce que c'est une boîteC'est une boîte มันก็ยังคงเป็นกล่องนั่นเองนะคะต่อไปหน้าตาแบบนี้คืออะไรนะคะบ้านเราก็คือเรียกว่าอะไรคะถุงกระดาษนั่นเองนะคะถุงนี้เราก็ใช้คำว่า un sac ได้เช่นเดียวกันนะคะ un sac เพราะฉะนั้นเวลาคุณโนถามว่า Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est เราจะตอบว่าC'est un sac C'est un sac ก็คือนี่คือกระเป๋านั่นเองนะคะก็เป็นถุงกระดาษได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปใบโตโตอันนี้ใหญ่โตมโหฬารมากใหญ่โตมากอันนี้คืออะไรคะ Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est une boîte C'est une boîteนะคะมันก็คือกล่องนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะครูเนี่ยมีทั้งune boîte นี่ก็เป็น une boîte อันนี้ก็เป็น une boîte นะคะแล้วก็เป็น un sac un sac แล้วก็จะมี un sac à dos un sac à dos นะคะคุณโอจะลองถามอีกประโยคนึงแล้วเราลองตอบดูนะคะ Est-ce que c'est un sac à dos? Est-ce que c'est un sac à dos? จะตอบว่ายังไงคะคำถามไม่เหมือนเมื่อกี้ละแต่เป็นการใช้คำว่า Est-ce que นะ Est-ce que c'est un sac à dos? ใช่ไหมแบบนี้คือ sac à dos ไหม Non Non C'est un sac C'est un sacต่อไป Est-ce que c'est une boîte? Est-ce que c'est une boîte? อันนี้ใช่บวชไหมคะ Non C'est un sac à dos C'est un sac à dos ค่ะ Est-ce que c'est une boîte? Est-ce que c'est une boîte? ใช่ไหมคะ Oui C'est une boîte C'est une boîteทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูใน
อังสะดีกว่าเรามาดูกันนะคะว่าในถุงนี้มีอะไรในถุงนี้มีอะไรเราสามารถที่จะใช้คำถามโดยการใช้คำว่าแกสกิลิยาแกสกิลิยาคำว่าแกสก์แปลว่าอะไรอิลิยาแปลว่ามีแกสกิลิยามีอะไรดองเซิงซักดองเซิงซักดองหมายถึงข้างในดองหมายถึงข้างในซักก็คือถุงนะคะซักก็คือถุงเพราะฉะนั้นคุณโนถามว่าแกสกิลิยาดองเซิงซักแกสกิลิยาดองเซิงซักมีอะไรอยู่ในกระเป๋าแกสกิลิยาดองเซิงซักมาเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรvoilà voilà dans un sac il y a une boîte ในถุงมีอะไรคะมีกล่องนะคะอีกครั้งหนึ่งในการทบทวนคำถามเมื่อกี้Qu'est-ce qu'il y a dans un sac? Qu'est-ce qu'il y a dans un sac? C'est une boîte. C'est une boîte. Dans un sac, il y a une boîte. Dans un sac, il y a une boîte. ค่ะในถุงมีกล่องทีนี้เรามาเปิดกล่องดูดีกว่า Qu'est-ce qu'il y a dans une boîte?กิลิยาดองสวินบวตมีอะไรอยู่ในกล่องมีอะไรอยู่ในกล่องเรามาเปิดดูด้วยกันนะคะมีอะไรอยู่ข้างในกล่องมีอะไรคะดองสวินบวตอิลิยาอังซักดองสวินบวตอิลิยาอังซักหมายความว่าในกล่องยังคงมีถุงอยู่ทีนี้เรามาดูข้างในถุงกันนะคะว่ามีอะไร Qu'est-ce qu'il y a dans un sac? Qu'est-ce qu'il y a dans un sac? เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะโอ้ล่ะล่ะมันคืออะไรคะกระเป๋าใส่แบงค์นั่นเองนะคะกระเป๋าใส่ธนบัตรว่าอย่างไรแล้วนะคะอังปอกเตเฟยดองเซิงซักอิลิยาอังปอกเตเฟยดองเซิงซักอิลิยาอังปอกเตเฟยนะคะในถุงอันนี้ก็มีกระเป๋าใส่ธนบัตรเรามาดูข้างในกันดีกว่า Qu'est-ce qu'il y a dans un portefeuille? Qu'est-ce qu'il y a dans un portefeuille? มีอะไรอยู่ในกระเป๋าตังนี้คะเดี๋ยวเราลองเปิดดูเราลองเปิดดู Voilà มีอะไรคะ Dans un portefeuille Dans un portefeuilleIl y a des billets. Il y a des billets. Dans un portefeuille, il y a des billets. Il y a des billets. ในกระเป๋าธนบัตรก็มีอะไรคะมีธนบัตรนั่นเองนะคะมีแค่ธนบัตรหรือเปล่าเรามาดูช่วงที่เป็นซิปกันนะคะฉันที่เป็นซิปมีอะไรอยู่ข้างในDans un portefeuille il y a aussi des monnaies Dans un portefeuille il y a aussi des monnaies il y a aussi des monnaiesมีเหรียญด้วยนะคะ
มีเหรียญด้วยนะคะดองเซิงปอกเตอร์เฟยอิลียาโอซีเดมอนเนมีเหรียญอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็คืออ้างปอกเตอร์เฟยแล้วก็จะมีเดกัตอิลียาโบกูเดกัตดองเซิงปอกเตอร์เฟยอิลียาโบกูเดกัตUne cat, une cat, des cat, des cat. Dans ce portefeuille, il y a beaucoup de cat. Dans ce portefeuille, il y a beaucoup de cat. ค่ะในกระเป๋าธนบัตรอันนี้มีอะไรคะมีบัตรเป็นไงคะเยอะนะคะมีบัตรเยอะค่ะนอกจากจะมีเดบิเอ เดมอนเน่แล้วก็ยังคงมีเดกัตค่ะมีบัตรมากมายค่ะอันนี้ก็คือดองเซิงปอกเตอร์เฟย์ดองเซิงปอกเตอร์เฟย์อิลิยาเดบิเอ เดมอนเน่Et beaucoup de quatre. Dans un portefeuille, il y a des billets, des monnaies et beaucoup de quatre. OK, นะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในปอกเตอร์เฟยนะคะในปอกเตอร์เฟยมีบิเยมีธนบัตรมีเดมอนเนมีเหรียญและมีเดกัตแล้วก็มีบัตรด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็คืออ้างปอกเตอร์เฟย์อ้างปอกเตอร์เฟย์อันนี้ก็คืออ้างซักอ้างซักอันนี้ก็คือดองอ้างซักอิลิยาอ้างปอกเตอร์เฟย์ดองเซิงซักอิลิยาอ้างปอกเตอร์เฟย์เอาล่ะเอาปอกเตอร์เฟยและซักใส่เอาไว้ในกล่องหมายความว่าดองสวินบวตอิลียาอ้างปอกเตอร์เฟยดองสวินบวตอิลียาอ้างปอกเตอร์เฟยเอากล่องนี้ใส่ในถุงดองเซิงซักIl y a une boîte de portefeuille. Dans un sac, il y a une boîte de portefeuille. ความหมายก็คือในถุงนี้มีกล่องที่มีกระเป๋าใส่ธนบัตรนะคะโอเคชิ้นแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปเรามาดูอื่นบวชอันนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็ยังเป็นอื่นบวชเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เรามาดูว่าแกสกิลิยาดองซูนบวชแกสกิลิยาดองซูนบวชมีอะไรอยู่ในกล่องมีอะไรอยู่ในกล่องจะมีอังปักตะเฟยหรือไม่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะโอ้ลาลาโอ้ใช่อังปักเตอร์เฟยไหม Non Ce n'est pas un portefeuille Ce n'est pas un portefeuille Mais Voilà Voilà Wow Ce sont des billets Ce sont des billetsDans une boîte, il y a des billets. Dans une boîte, il y a des billets. นะคะก็คือในกล่องนี้มีธนบัตรเต็มไปหมดเลยคุณหนูจะใช้อีกคำพูดหนึ่งนะคะ Dans une boîte, il y a beaucoup de billets. Dans une boîte, il y a beaucoup de billets. นะคะในกล่องนี้เต็มไปด้วยธนบัตรเต็มไปหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นในวินบวช
ถ้าถามว่า Qu'est-ce qu'il y a dans son boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans son boîte? คำตอบคือ Il y a des billets. Il y a des billets. หรือเราสามารถจะใช้คำว่า Il y a beaucoup de billets. Il y a beaucoup de billets. มีเงินเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูในกล่องสีขาวQu'est-ce qu'il y a dans son boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans son boîte? มีอะไรอยู่ในกล่องสีขาว Qu'est-ce qu'il y a dans son boîte? เรามาเปิดดูนะคะC'est une tablette. Dans son boîte, il y a une tablette. Dans son boîte, il y a une tablette.ในกล่องอันนี้มีแท็บเล็ตนั่นเองนะคะมีแท็บเล็ตต่อไปเรามาดูในนี้ดีกว่า Qu'est-ce qu'il y a dans un sac à dos? Qu'est-ce qu'il y a dans un sac à dos? มีอะไรอยู่ในเป้ใบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนะคะQu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?Qu'est-ce que c'est? Ce sont des papiers. Ce sont des papiers. เห็นไหมคะ Un papier, deux papiers, trois papiers, quatre papiers, cinq papiers. Cela veut dire que ce sont des papiers. Ce sont des papiers. Dans un sac à dos.Il y a des papiers. Dans un sac à dos, il y a des papiers. ค่ะในกระเป๋าเป้มีกระดาษอยู่หลายแผ่นนะคะมีกระดาษอยู่หลายแผ่นอ่ะเรามาเปิดดูอีกสิมีอะไรอยู่ในเป้le voilà. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? อันนี้มันคืออะไรคะC'est un classeur. C'est un classeur. Dans un sac à dos, il y a un classeur. Dans un sac à dos, il y a un classeur. นะคะคือในกระเป๋าเป้มีแฟ้มอยู่นะคะโอเคมีอะไรอีกเดี๋ยวเราเอาออกมาให้หมดเลยนะคะว่ามีอะไร Dans un sac à dos.Il y a beaucoup de choses dans un sac à dos. Il y a beaucoup de choses dans un sac à dos. มีสิ่งของมากมายอยู่ในกระเป๋าเป้ Il y a beaucoup de choses นะคะมีอะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรใช่หนังสือไหม Est-ce que c'est un livreEst-ce que c'est un livre? เปิดดูดิ Non, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. หรือมันเป็นไกเย่ไหมเป็นไกเย่หรือเปล่า Est-ce que c'est un cahier? Est-ce que c'est un cahier? Non, ce n'est pas un cahier. Ce n'est pas un cahier. Mais c'est un agent d'art. Mais c'est un agent d'art. ค่ะมันคืออะไรคะมันคือไดอารี่นั่นเองนะคะดังนั้น Dans un sac à dos, il y a un agent d'art. Dans un sac à dos, il y a un agent d'art. ค่ะต่อไปมีอะไรอีกQu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? มันคืออะไรคะ C'est une trousse. C'est une trousse. มันก็คือกระเป๋าใส่ดินสอนั่นเองนะคะ Dans un sac à dos, il y a une trousse. Dans un sac à dos, il y a une trousse.ในกระเป๋าเป้มี
กล่องใส่ดินสอด้วยอ่ะเรามาดูกัสกิลิยาดองสวินทรูสกัสกิลิยาดองสวินทรูสมีอะไรอยู่ในกระเป๋านี้มาดูสิคะมาดูทีละอันเลยอัลเลเวลาคืออะไรคะคืออะไรคะ ce sont des ciseaux ce sont des ciseaux ก็คือกรรไกรQu'est-ce que c'est? C'est un souligneur. C'est un souligneur. Il y a un souligneur dans une trousse. Il y a un souligneur dans une trousse. OK, นะคะ มีปากกาไฮไลท์ด้วย ต่อไป Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? คืออะไรคะ C'est...ตังสติโลเซตังสติโลดองสวินทรูสอิลิยาอังสติโลดองสวินทรูสอิลิยาอังสติโลนะคะมีปากกาอยู่ด้วยต่อไปมีอะไรอีกvoilà qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est un scot c'est un scot ดองสวินทรูสIl y a un Scott. Dans une trousse, il y a un Scott. มี Scott Tape อยู่ในกระเป๋าใส่ดินสอด้วยนะคะต่อไปมีอะไรอีก voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une agrafeuse. C'est une agrafeuse. Il y a une agrafeuse.Dans une trousse, il y a une agrafeuse. Qu'est-ce qu'il y a dans une trousse? Qu'est-ce qu'il y a dans une trousse? Dans une trousse, il y a une agrafeuse. Il y a un scot. Il y a un stylo. Il y a un souligneur. Et il y a des ciseaux. OK.เราสามารถที่จะพูดสั้นๆรวมกันนะคะโดยที่ละคำว่าอิเลียได้นะคะจะได้เป็นดองสวินทรูสอิเลียอังสกอตอังซูลิเนอร์วินนากาเฟอร์สอังสติโลเอเดซิโซเพราะฉะนั้น Dong Suin Trus Ilia Boku De Chos นะคะสิ่งของที่มีอยู่ข้างใน Trus นะคะอ่ะต่อไป Dong Ang Sakado Ilia Onko De Chos Dong Seng Sakado Ilia Onko De Chos นะคะในกระเป๋าเป้ยังคงมีสิ่งของอื่นๆอีกนะคะมาดูนะคะมีอะไรอีกเลเวล่าเกสเกเซ่เกสเกเซ่คืออะไรคะดูดิฟาลาเซซุงเดกาเย่เซซุงเดกาเย่อันกาเย่เดกาเย่ทรัวกาเย่อิลิยาทรัวcahier dans un sac à dos il y a trois cahiers dans un sac à dos นะคะมีสมุดทั้งหมด3เล่มอยู่ในกระเป๋าเป้ค่ะอ่ะต่อไปมีอะไรอีกil y a des livresDes livres. Il y a des livres dans un sac à dos. Il y a des livres dans un sac à dos. ค่ะมีหนังสืออยู่ในกระเป๋าเป้ด้วยแล้วมีอะไรอีกยังมีอีกหนึ่งชิ้น C'est une règle. C'est une règle. Dans un sac à dos, il y a
une règle il y a une règle ค่ะก็คือมีไม้บรรทัดอยู่ด้วยแสดงว่าเมื่อกี้ในกระเป๋าเป้ของเรามีอะไรบ้างนะ Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos il y a une règle il y a deux livresIl y a trois cahiers. Il y a un agenda. Il y a un classeur. Il y a des papiers. Et il y a une trousse. ทีนี้เรามาพูดรวมกันเลยนะคะว่า Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Dans ce sac à dos, il y a une trousse, des papiers, un classeur, un agenda, des cahiers, des livres et une règle. ค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดวิธีการที่เราจะบอกว่าในกระเป๋าเป้มีอะไรแต่สิ่งของของเรายังไม่หมดนะยังคงมีในกล่องใบใหญ่นะคะในกล่องใบใหญ่โอเคเรามาดูนะคะว่าในกล่องใบใหญ่มีอะไรเวลาเราจะถามว่า Qu'est-ce qu'il y a dans une boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans une boîte? อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกัน Voilàมีอะไรคะมีอะไรดองซวินบวดอิลิยาอังซักดองซวินบวดอิลิยาอังซักค่ะในกล่องมีอังซักอังซักคือกระเป๋านั่นเองนะคะอันนี้คือกระเป๋านะคะเรามาดูกันนะคะว่า Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? มีอะไรอยู่ในกระเป๋านี้ Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mouchoirs. Ce sont des mouchoirs. Dans ce sac, il y aDes mouchoirs. Dans ce sac, il y a des mouchoirs. มาดูต่อนะคะว่ามีอะไรอีก Dans ce sac, il y a une trousse. Dans ce sac, il y a une trousse. Qu'est-ce que c'est?C'est un porte-clé. C'est un porte-clé. Dans un sac, il y a un porte-clé. Dans un sac, il y a un porte-clé. ดูต่อมีอะไรอีก là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone portable.C'est un téléphone portable. Dans ce sac, il y a un téléphone portable. Dans ce sac, il y a un téléphone portable. ค่ะ ทีนี้เวลามีคนถามว่า Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? เราสามารถจะตอบได้ว่า Dans ce sac, il y a un téléphone portable, un porte-monnaie, une trousseUn porte-clé และสุดท้าย et des mouchoirs et des mouchoirs อันสุดท้ายเราจะเชื่อมด้วยคำว่า et นะคะค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ใน un sac หมดแล้วยังคะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูว่าเวลาเราจะถามว่าในกระเป๋ามีอะไรเราสามารถที่จะถามได้ว่าQu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac?
คะมีอะไรอยู่ข้างในและเราก็สามารถที่จะตอบว่าดองเซินซักอีลียาในกระเป๋าอันนี้มันมีอะไรบ้างนะคะอังเทเลโฟนพ็อกเทเบิลอินทรูสอังปัตมอนเนอังปัตเคลเอเดมูชัวเอเดมูชัวอย่าลืมสิ่งสุดท้ายสุดเราจะเชื่อมด้วยคำว่าเอค่ะค่ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดวิธีการที่เราจะสื่อสารในเรื่องของสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งในรอบนี้ครูโนใช้สำนวนคำว่าอีลียาซึ่งแปลว่ามีนั่นเองและเวลาเราจะถามว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนะคะเราใช้คำว่าแกสกิลียาแกสกิลียาเชื่อมด้วยคำว่าแกสเกอร์รวมกับคำว่าอีลียาเป็นแกสกิลียานะคะข้างในดองข้างในอะไรบ้างข้างในกระเป๋าเป้ก็คือดองเอิงซากาโดและในกล่องดองซินบวตในกระเป๋าดองเซิงซักนะคะมันอยู่ข้างในตรงไหนเราก็สามารถที่จะถามได้เลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการตั้งคำถามว่ามีอะไรอยู่ในใช้คำว่าแกสกิลิยาดองดองเซิงซักกาโดดองซินบวตดองเซิงซักนะคะทีนี้เวลาเราตอบคำถามก็คือดองเซิงซักกาโดหรือดองซินบวตหรือดองเซิงซักอิลิยามีอะไรบ้างเราก็นับไปเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะถ้าเรานับได้ก็ให้นับไปเลยจำนวน1 1 2 3ก็คือ1 2 3แต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะเราเชื่อมด้วยคำว่าเดได้เลยนะคะอย่างเช่นเดมูชัวนะคะมีกระดาษทิชชู่อยู่หลายแผ่นนะคะก็ใช้คำว่าเดมูชัวแต่ถ้าเกิดว่าเรานับได้ก็เดกาเยนะคะหรือเดลีฟเราก็สามารถใส่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเยอะมากๆเราก็เชื่อมด้วยคำว่าโบกูอิลียาโบกูเดนะคะโอเคทีนี้ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะใช้คำศัพท์ในการสื่อสารได้มากมายเพราะฉะนั้นคำศัพท์เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราไม่รู้คำศัพท์หมายความว่าเราก็ไม่รู้ภาษาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเรียนภาษาได้อย่างดีเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็จะต้องเข้าใจในคำศัพท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมในเรื่องของคำศัพท์นะคะสำหรับในคลิปนี้ครูโนฝากในเรื่องของสำนวนที่การใช้คำว่าอิลียาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและสำหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้โอ้บัว